อ่ะอีกเรื่องไม่พูดคงไม่ได้เนะะเาะพรื่อวานก็คงเป็นแบบเรื่องใหญ่มากก็คือการที่คุณทักษิณมีประทัาใหญ่เมื่อวานนี้กับทางเนชั่นคือถ้ามองว่าเขาคือบุคคลที่เคยบริหารประเทศเพราะเขาเป็นนายกมาก่อนเขาเป็นบุคคลสําคัญและเขาก็เคยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแน่นอนเขาก็ยังเป็นเขาก็มีองค์ความรู้ตรงนี้ม,มีประสบการณ์ที่เยอะอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งอย่าอย่าเพิ่งตัดสินกันก่อนว่า วิธีการบางอย่างอย่างไรที่คุณสงสัยนะคือคุณตัดสินอะไรก็ได้เมื่อวานพูดทุกคนฟังอ่ะไลฟ์สล้านกว่าดูสดมากกว่า4ี่ล้านคนคุณคิดว่านี่คือเมกกะเมกกะเมกกะอัลฟาอินฟลูเอนเซอร์ปล่ะละ่ะไม่ว่าจะรักหรือจะเกลียดคุณต้องฟัง,แล,งและสำหรับผมนะรักหรือเกลียดก็ได้คุณต้องยอมรับว่าเก่งว่ะ